ัวใจของคนหนึ่งใส่กล่องสีเทาไว้มานานหากว่ารักนั้นต้องให้เก็บไว้ขอบคุณเรื่องราวที่ดีๆที่เกิดขึ้นมาตั้งมากมายอยากให้เธอรู้ไว้เกิดมาโชคดีที่ได้รักเธอเจ้าน้องชายของผมนอนหลับปุ๋ยบนเตียงอย่างสบายไปแล้วกว่าจะได้นอนก็คุยกันสะดึกเลยผมต้องทำหน้าที่คอยปลอบคนอกหักอีกด้วยแม้จะเหนื่อยแต่ผมก็ยินดีทำเพราะอยากไถ่โทษที่ผมเคยผิดสัญญาผมพอรู้แล้วหรอว่านัทเพิ่งเลิกกับแฟนเมื่อกี้เจ้าตัวเอาแต่คร่ำครวญว่ารักเขามากเขาให้ทำอะไรก็ทำเขาขออะไรก็ให้เขาขอเงินไปลงทุนทำร้านกาแฟก็ให้รวมๆกันเกือบ 500,000 ไม่ได้คืนมาสักบาทถ้าแม่รู้เรื่องขึ้นมาคงเป็นเรื่องแถมยังมารู้ทีหลังอีกว่าแฟนที่คบกันอยู่เนี่ยเป็นแฟนของหัวหน้าฝ่ายอยู่ในงานก็คอยหลอกใช้พออยู่นอกงานก็คอยหลอกเอาเงินน่าสงสารเหลือเกินน้องพี่จู่ๆผมก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้จึงเลิกผ้าห่มตรงปลายเท้าของนัดขึ้นอย่างช้าๆน่าใส่กางเกงขาสั้นนอนผมจึงมองเห็นสิ่งที่ผมอยากเห็นได้ทันทีเพ่งมองหาไม่นานผมก็เห็นรอยเขี้ยวหมาบนน่องขาของนัทสรุปว่ายังอยู่เหมือนเดิมแผลนี้นี่แหละที่เป็นที่มาของเราผมดึงผ้าห่มกลับที่เดิมแล้วนั่งมองนัทนอนหลับปุ๋ยคงจะเหนื่อยล้ามากสินะน้องพี่แต่ต่อไปนี้นัทไม่ต้องกลัวแล้วพี่แฟรงค์อยู่ที่นี่ทั้งคนพี่จะไม่ให้ใครมาทำร้ายนัทอย่างนี้อีกผมดีใจเหลือเกินที่วันนี้นัดได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของพี่ชายคนนี้อีกครั้งมองสักพักผมก็เริ่มจำได้ว่านัดชอบกินไอศกรีมมากกินได้แทบทุกรสผมมักเจียดเงินค่าขนมของตัวเองมาซื้อไอศกรีมให้นัดกินบ่อยๆเฟิร์นเคยบ่นบ่อยๆว่าผมมันซื้อให้แต่นัดตอนหลังผมก็เลยซื้อให้น้องสาวกับนัดคนละแท่งส่วนตัวเองก็อดเอาครั้งหนึ่งนัดลืมเอาเงินค่าขนมให้นิวซึ่งเป็นพี่สาวแถมยังเอาเงินไปซื้อไอศกรีมกินจนหมดพอน้านวลจับได้เจ้าตัวก็โดนดุและจะถูกตีนัดจึงวิ่งมาหลบหลังผมน้านวลไม่กล้าตีเพราะกลัวโดนผมไปด้วยนึกถึงแล้วก็ขำไม่หายนัดเสียพ่อไปตอนอยู่ป.4 ช่วงนั้นดูเหมือนนัดจะสนิทกับผมมากเป็นพิเศษเขาติดผมแจเรียกหาแต่พี่แฟรงค์ในขณะที่ผมก็เรียกหาแต่นัดเหมือนกันแม้ไม่ได้เกิดมาเป็นพี่น้องท้องเดียวกันแต่ผมกลับรู้สึกรักและเป็นห่วงนัดเหมือนกับน้องชายผมจริงๆแต่ความผูกพันดีๆเหล่านั้นก็จบไปเฉยๆเมื่อผมต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพกับครอบครัวไม่เคยกลับไปที่เขาค้ออีกเลยผมเดาว่าช่วงนั้นนัดคงเศร้ามากเพราะนัดไม่มีพี่แฟรงค์ให้เรียกหาอีกแล้วไม่มีพี่ชายคอยดูแลเวลาถูกรังแกไม่ได้กินไอศกรีมอะไรอร่อยที่ผมคอยซื้อให้ไม่ได้ขี่จักรยานไปกลับโรงเรียนเป็นเพื่อนกันที่จริงผมเคยขอพ่อกลับมาที่เพชรบูรณ์หลายครั้งแต่เพราะความขัดแย้งเรื่องธุรกิจกับญาติคนหนึ่งพ่อจึงสั่งห้ามไม่ให้ผมกับน้องสาวมาเหยียบที่นี่อีกแม้ว่าวันเก่าๆจะลืมเลือนไปบ้างแต่ทุกครั้งที่ผมหยิบรูปของนัดขึ้นมาดูหรืออ่านการ์ดที่นัดเขียนให้ผมก็มักรู้สึกผิดเสมอโดยเฉพาะเมื่อนึกถึงคำพูดนั้นของนัทตอนที่เขาเพิ่งเสียพ่อไปนัทไม่มีพ่อแล้วนัทมีพี่ชายคนเดียวพี่แฟงอย่าทิ้งนัทไปไหนนะช่วงเป็นวัยรุ่นผมไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตอย่างวัยรุ่นทั่วไปนักเพราะพ่อคอยเคี่ยวเข็นให้มาช่วยงานที่รีสอร์ทตั้งใจจะให้ผมมาดูแลแทนให้ได้ผมจึงไม่เคยมีแฟนจริงจังจนกระทั่งมาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งโดยบังเอิญช่วงปีสุดท้ายก่อนจบมหาลัยเธอชื่อเพียวเป็นนักกีฬาของมหาลัยเดียวกับผมผมสะดุดใจตรงที่เพียวบอกว่าเธอชอบกินไอศกรีมมากกินได้แทบทุกชนิดนั่นแหละผมจึงสนใจเธออย่างจริงจังจนในที่สุดเธอก็กลายมาเป็นแฟนผมตลอด4ปีที่ผ่านมาแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่เกือบเลิกกันไปเหมือนกันเพร
ราะเพียวไปเล่นกีฬาในลีกต่างประเทศนานเกือบครึ่งปีความห่างไกลทำให้เราห่างเหินกันแต่สุดท้ายผมก็ไม่รู้จะไปรักใครเพราะไม่มีสาวคนไหนทำให้ผมสะดุดใจได้เหมือนเพียวนี่ตกลงผมรักเพียวเพราะเพียวชอบกินไอศกรีมอย่างนั้นหรือแล้วนัดล่ะนัดชอบต้องตาด้วยเหตุผลคล้ายๆกับผมหรือเปล่าผมหยุดคิดแล้วหันกลับมามองดูนัดที่กำลังนอนหลับสบายแม้ว่าเพิ่งผ่านเรื่องร้ายๆมาแต่ผมมั่นใจว่านัดจะรู้สึกอบอุ่นที่มีผมอยู่ใกล้ๆอดนึกไม่ได้ว่าถ้านัดไม่ได้เจอผมในช่วงเวลานี้ใครกันหนอจะช่วยดูแลปลอบใจน้องชายที่น่าสงสารของผมผมเผลอยิ้มและนึกขำตัวเองที่นั่งอยู่บนเตียงข้างๆนัดได้เป็นชั่วโมงๆโดยไม่เบื่อเลยแม้ว่านัดหลับไปแล้วผมก็ยังนั่งมองอยู่ยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกว่าอยากดูแลทนุถนอมยิ่งมองก็ยิ่งสุขใจที่ได้เห็นเขาอยู่ใกล้ๆผมไม่ทันได้ระวังความคิดและความรู้สึกของตัวเองตอนนี้เลยพี่แฟรงค์นัดอยากกินน้ำตื่นขึ้นมาปุ๊บนัดก็อ้อนผมทันทีผมยิ้มเอ็นดูแล้วรีบเดินไปเปิดตู้เย็นรินน้ำใส่แก้วก่อนจะเอามาส่งให้คนที่นั่งรออยู่บนเตียงผมเผายุ่งเหยิงนั้นทำให้ผมนึกขำจนต้องอมยิ้มน้ำผมบอกสั้นๆแล้วส่งแก้วน้ำให้นัดรับไปดื่มจนหมดแก้วภายในเวลาไม่กี่วินาทีเอาอีกไหมนัดสายหัวแล้วหันไปมองนาฬิกาที่ฝาผนังห้องด้านหนึ่งจะ9 โมงแล้วพี่แฟรงค์จะไปทำงานสายหรือเปล่าอ่ะนัดขอโทษนะทำให้พี่แฟรงค์สายเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่เนี่ยไปทำงานสายหน่อยก็ได้ช่วงนี้ยังไม่มีอะไรมากผมบอกนัดไปแล้วว่าเรากำลังจะปิดปรับปรุงรีสอร์ทรวมถึงจะเปลี่ยนชื่อด้วยช่วงนี้เราแค่ดูแลแขกที่จองไว้ล่วงหน้าก่อนเท่านั้นไม่รับลูกค้าเพิ่มพอนัดเข้ามาทำงานเราคงต้องช่วยกันวางแผนปรับปรุงสถานที่สร้างแบรนด์การตลาดพัฒนาคนทำงานแล้วก็อีกหลายเรื่องหวังว่าทุกอย่างจะเสร็จทันก่อนผมแต่งงานนั่นแหละตอนเที่ยงไปกินไอติมกันไหมพี่แฟรงค์ยังจำได้อีกเหรอจำได้สิแต่ตอนนี้นัดไม่ค่อยชอบกินเหล้ากินทีไรก็นึกถึงแต่พี่แฟรงค์ตอนที่พี่แฟรงค์ไปอยู่กรุงเทพใหม่ๆอ่ะนัดเคยกินไอติมไปร้องไห้ไปบ่อยๆหลังๆก็เลยไม่ค่อยอยากกินนัดเล่าด้วยเสียงเศร้าผมนั่งลงข้างๆแล้วดึงนัดมากอดไว้เบาๆยิ่งรับรู้เรื่องราวของนัดมากขึ้นผมยิ่งสะท้อนใจนี่ผมทำร้ายหัวใจของเขาให้เจ็บปวดมากแน่ๆในตอนนั้นพี่ขอโทษนะนัดแต่จริงอ่ะไปกินอีกก็ได้นัดเนี่ยยังชอบกินไอติมนะแต่ตอนนั้นเนี่ยกินแล้วมันเศร้าไงก็เลยไม่ค่อยอยากกินตอนนี้นัดมีพี่แฟรงค์ละไปกินก็ได้นัดน้องพี่ผมกอดนัดแน่นขึ้นสงสารน้องรักจับจิตจับใจนัดกอดต่อผมเราทิ้งเวลาไว้อย่างนั้นจนพอใจก่อนผมจะปล่อยนัดเป็นอิสระเสื้อนัดสวยดีนะรู้จักเลือกเหมือนกันนะเนี่ยผมพูดหยอกพลางก้มมองดูเสื้อของนัดที่ผมเอามาใส่พี่แฟรงค์ชอบตัวนี้เหรอแต่นัดน่ะมีอีกตัวสวยกว่านี้อีกเดี๋ยวไปเอามาให้นะตัวนี้มันยับแล้วขาดคำนัดก็ลุกจากเตียงวิ่งเอาแก้วน้ำไปเก็บแล้วไปค้นดูตู้เสื้อผ้าไม่นานจึงกลับมาพร้อมกับเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวตัวหนึ่งดูดีทีเดียวถอดเสื้อตัวนี้ออกไงใส่ตัวนี้ดีกว่าผมยังคงนั่งนิ่งเหมือนไม่ได้ยินคล้ายกับรู้สึกเขินที่จะถอดเสื้อต่อหน้านัดอายเหรออายทำไมอ่ะเปล่า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 ผมปฏิเสธเป็นพลวันก่อนปลดกระดุมเสื้อที่ใส่อยู่ออกทีละเม็ด
เสร็จแล้วก็วางไว้บนเตียงอวดท่อนบนเปลือยเปล่าต่อหน้าต่อตานัดเลยทีเดียวเดี๋ยวนัดใส่ให้นะแฟรงค์ใส่เองก็ได้น่าอยู่เฉยๆนัดนั่งลงข้างๆผมจับไหล่เสื้อเชิ้ตสีขาวทาบกับไหล่ผมทั้งสองข้างทางด้านหลังเพื่อวัดขนาดไหล่ใส่ได้ใส่ได้พี่แฟรงค์กับนัดเนี่ยตัวเท่าๆกันเลยนัดบอกด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นไม่เหลือเขาความเจ็บปวดบนใบหน้าจนผมอดแปลกใจไม่ได้พี่แฟรงค์สอดแขนขวาเข้าไปก่อนนะแล้วก็ค่อยสอดแขนซ้ายอย่างนั้นแหละผมอดขำไม่ได้ที่นัดสอนผมเหมือนกับคนใส่เสื้อผ้าเองไม่เป็นเดี๋ยวนัดติดกระดุมให้นะผมยังไม่ทันอนุญาตนัดก็จัดการติดกระดุมให้ผมเสร็จแล้วไปหน้าที่อยู่ใกล้ๆและกลิ่นเฉพาะของผิวกายทำให้ผมรู้สึกแปลกๆไม่น้อยยิ่งนัดติดกระดุมเลื่อนต่ำลงไปเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรู้สึกปั่นป่วนใจอย่างบอกไม่ถูกนี่ผมคงไม่ได้คิดอะไรบ้าๆกับน้องรักของตัวเองหรอกนะเสร็จแล้วอ้อเหลือกระดุมตรงแขนเสื้อนัดพูดเองและจัดการเองเสร็จสรรพไม่รู้ว่าทำไมผมถึงรู้สึกดีขนาดนี้ที่นัดคอยช่วยดูแลผมรู้สึกดีมากกว่าเวลาใครคนนั้นดูแลผมเสียอีกพี่แฟรงค์เอาเสื้อเข้าในกางเกงด้วยนะคำเตือนของนัดทำให้ผมสะดุ้งเล็กน้อยเหมือนคนเพิ่งตื่นจากภวังค์ความคิดอ๋อเดี๋ยวแฟรงค์จัดการเองผมรีบลุกขึ้นยืนแล้วจัดการยัดชายเสื้อเข้าไปในขอบกางเกงคืนช้ากว่านี้นัดคงช่วยจัดการให้อีกคราวนี้อารมณ์บางอย่างอาจพุ่งทะลุปลอดไปเลยก็ได้พอแต่งตัวเสร็จแล้วนัดก็ลุกขึ้นจากเตียงมายืนมองผมอย่างชื่นชมหูยหล่อมากเห็นมั้ยนัดบอกแล้วว่าตัวเนี้ยดีกว่าเดี๋ยวนัดช่วยจัดให้เรียบร้อยอีกทีนะดูเหมือนนัดสนุกมากที่ได้ช่วยใส่เสื้อผ้าให้ผมผมไม่รู้ว่าตัวเองสนุกด้วยหรือเปล่าแต่ก็ปล่อยให้นัดช่วยจัดการเสื้อผ้าของผมจนเข้าทรงดีหล่อจังพี่ชายผมนัดยืนยิ้มชื่นชมและภูมิใจกับฝีมือของตัวเองเดี๋ยวนัดไปอาบน้ำก่อนนะแฟรงค์แฟรงค์รอนัดแป๊บนึงนะนัดอาบน้ำไม่นานหรอกผมเออรับคำนัดวิ่งจู๊ไปหยิบผ้าเช็ดตัวแล้วก็จัดการถอดเสื้อผ้าให้ผมดูอย่างไม่อายดีว่ามีผ้าเช็ดตัวพันไว้อยู่ก่อนจะไปอาบน้ำนัดปราดมาหาผมอีกครั้งพอมาถึงก็ถกผ้าเช็ดตัวขึ้นเล็กน้อยให้ผมดูรอยเขี้ยวหมาที่ยังเป็นแผลเป็นอยู่บนน่องซ้ายของตัวเองพี่แฟรงค์จำได้หรือเปล่าอ่ะมันยังไม่หายไปเลยอ่ะผมก้มดูตามแล้วพยักหน้าความจริงแอบดูไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจำได้สิเราสองคนเนี่ยต้องไปขอบคุณหมาตัวนั้นนัดถ้าไม่ใช่เพราะมันเนี่ยบางทีแฟรงค์กับนัดก็อาจจะไม่รู้จักกันหรอก จริงด้วยสิแต่ว่าป่านนี้มันคงตายไปแล้วไม่รู้จะไปขอบคุณมันยังไงอ่ะเอาไว้ไปขอบคุณมันตอนที่ไปทำบุญที่วัดละกันนะแฟรงค์ไปอาบน้ำเถอะอาบเสร็จแล้วมากินข้าวเช้ากับแฟรงค์นะข้าวเช้าอะไรอ่ะนัดถามแล้วหันไปมองทางห้องทานอาหารของตัวเองผมทอดไข่เจียวง่ายๆและหุงข้าวไว้ให้แล้วพอนัดเห็นจึงหันมามองผมด้วยสายตาทึ่งถึงว่าล่ะนัดได้กลิ่นไข่เจียวนึกว่าจมูกเพี้ยนซะอีกพี่แฟรงค์น่ารักแน่เดี๋ยวนัดไปอาบน้ำก่อนดีกว่าจะได้มากินข้าวกับแฟรงค์ว่าแล้วนัดก็วิ่งหายเข้าไปในห้องน้ำอย่างไวผมส่ายหัวแล้วก็ยิ้มตามด้วยความเอ็นดูไม่รู้ว่านัดจะกินอาหารที่ผมทำได้หรือเปล่าเพราะผมไม่ได้ทำอาหารมานานแล้วหลังๆมานี้มีคนจัดการให้ตลอดแต่ด้วยความที่อยากดูแลน้องผมจึงยอมตื่นแต่เช้ามาลองทำดูหวังว่าคงจะไม่แย่ถึงขั้นต้องเทให้หมากินผมไม่รู้ว่าตัวเองได้กินข้าวอย่างมีความสุขอย่างนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่ใช่เพราะว่าชีวิตผมมีแต่ความทุกข์ระทมอะไรหรอกผมมีความสุขดี
แต่ครั้งนี้ผมรู้สึกมีความสุขกับการกินข้าวมากกว่าครั้งไหนๆมีคนเคยพูดว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าเรากินข้าวกับอะไรแต่สำคัญว่ากินกับใครต่างหากผมเห็นด้วย 100% เลยนัทตักกินข้าวอย่างอร่อยพร้อมกับชวนผมคุยไปเรื่อยจะว่าไปก็แปลกผมอยู่กับนัทมาเกือบ1วันเต็มๆโดยที่ผมไม่รู้สึกอึดอัดเลยปกติผมอยู่กับใครนานๆไม่ค่อยได้หรอกเพราะจะรู้สึกอึดอัดแฟรงค์เก็บเสื้อผ้าให้นัทแล้วนะฮะจริงเหรอพี่แฟรงค์เก็บพี่หมดเลยเหรอมีอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมทำหน้าตกใจอ่ะกกน.ด้วยเหรออืมก็ทั้งหมดที่นัทต้องใช้นั่นแหละทีหลังพี่แฟรงค์ไม่ต้องทำให้นัทขนาดนี้ก็ได้ไม่ต้องคิดมาก13ปีแล้วนะที่แฟรงค์เนี่ยไม่เคยมาดูแลนัทเลยให้แฟรงค์ดูแลนัทหน่อยนะแฟรงค์ขอร้องเมื่อคืนผมเสนอว่าให้นัทย้ายไปอยู่ที่รีสอร์ทของผมก่อนพักห้องที่ผมเอาไว้พักเวลาทำงานดึกๆแล้วไม่อยากกลับบ้านนั่นแหละผมไม่อยากให้นัทอยู่ที่นี่คนเดียวในสภาพจิตใจอย่างนี้เท่าไหร่นัทก็ตกลงตอนเช้าผมจะเก็บเสื้อผ้าบางส่วนใส่กระเป๋าให้นัดก่อนเหลือแค่ของใช้ส่วนตัวอีกเล็กๆน้อยๆผมหยุดมองนัดกินข้าวแล้วนึกถึงเรื่องที่คิดค้างไว้เมื่อคืนความเจ็บปวดที่ต้องพลัดพรากจากคนที่ผมผูกพันทำให้ผมฝังใจกับบางอย่างโดยไม่รู้ตัวแล้วนัดล่ะผมอยากรู้เหลือเกินว่านัดเลือกผู้หญิงคนนั้นด้วยเหตุผลที่คล้ายกับผมหรือเปล่านัดมีความสุขไหมมีความสุขมากที่เจ้าของรีสอร์ทแถมยังเป็นว่าที่เจ้านายเนี่ยมาช่วยดูแลทำกับข้าวให้เก็บเสื้อผ้าให้ช่วยปลอบคุณอกหักด้วย แต่ดูเหมือนจะผิดกาลเทศะไปหน่อยนัดนิ่งอึ้งและน่าสลดไปเลยผมจึงรู้ตัวว่าพลาดเข้าให้แล้วนัดพี่ขอโทษผมรีบวางช้อนซ่อมลงหน้าเสียเพราะกลัวจะไปสะกิดแผลใจนัดเข้าให้ไม่เป็นไรนัดยิ้มเศร้าๆยกแก้วน้ำขึ้นดื่มแล้วหยุดกินข้าวผมลุกจากเก้าอี้ไปยืนข้างๆนัดดึงศีรษะของน้องรักมาซบที่ลำตัวแล้วคอยลูบผมปลอบใจเบาๆพี่ขอโทษนะนัดนัดจะโกรธพี่นะพี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะความสงสารแล่นเข้ามาจับคู่หัวใจเมื่อผมรู้ว่านัดอยากจะร้องไห้แต่พยายามสะกดกลั้นเอาไว้ผมอยากตบปากตัวเองเหลือเกินที่พูดอย่างนั้นออกไปทั้งที่รู้ว่าน้องกำลังเจ็บหนักอยู่นัดไม่โกรธพี่แฟรงค์หรอกปลายคล้อยแล้วแม้จะเป็นช่วงปลายฝนแต่อากาศยังคงร้อนอบอ้าวดีที่ว่าความร่มรื่นในรีสอร์ทช่วยคลายความร้อนไปได้มากทีเดียวแต่สิ่งที่ทำให้ผมร้อนในตอนนี้ไม่ใช่อากาศหรอกแต่เป็นคนสองคนตรงหน้าที่ต่างก็บอกว่าชอบกินไอศครีมด้วยกันทั้งคู่นี่ต่างหากวันนี้ผมนัดเพียวมาเจอกันที่รีสอร์ทเพราะว่าจะออกไปข้างนอกด้วยกันตอนเย็นๆไหนๆก็มาแล้วผมจึงพาเพียวกับนัดมากินไอศครีมด้วยกันที่ร้านอาหารกลางน้ำในรีสอร์ทของผมด้วยกันเสียเลยจะได้รู้จักกันไว้แต่พอผมเห็นสองคนอยู่ด้วยกันแล้วผมกลับบอกไม่ถูกว่าตัวเองรู้สึกยังไงนัดรู้จักกับพี่แฟรงค์ตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอแฟนสาวของผมเอ่ยถามในขณะที่กินไอศครีมอย่างอร่อยๆอยู่ข้างๆผมส่วนนัดนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่ได้มาอยู่ใกล้ๆผมเหมือนเคยเสียแล้วทั้งที่เมื่อก่อนที่ตรงนี้เคยเป็นที่ของนัดเสมออ๋อนัดน่ะเรียนอนุบาลถึงป.6ที่โรงเรียนเดียวกับแฟรงค์แต่สนิทกันจริงๆเนี่ยก็ตอนเรียนป.3หูยยังอุตส่าห์จำได้เพียวอ่ะจำเพื่อนสมัยประถมได้ไม่กี่คนเองตอนเนี้ยหายกันไปหมดแล้วอืมแล้วเพียวเจอกับแฟรงค์ตอนไหนอ่ะอ๋อเพียวเคยเจอแฟรงค์ตั้งแต่ป.1แล้ว
แต่ไม่เคยคุยกันมาเริ่มคบกันก็ตอนที่เพียวอยู่ปี3นี่แหละตอนนั้นน่ะพี่แฟรงค์อยู่ปี4พี่แฟรงค์นี่ก็ตลกนะก็บอกเพียวว่าไม่ต้องเรียกเขาว่าพี่เพราะแฟรงค์นี่อายุมากกว่าเพียวไม่กี่เดือน แล้วที่ตลกกว่านั้นนะแฟรงค์เนี่ยเขาบอกเพียวว่าเขาชอบคนกินไอติม ที่เป็นแฟนกันเนี่ยก็เพราะเพียวชอบกินไอติมนี่แหละพอถามว่าทำไมถึงชอบคนกินไอติมก็ไม่ยอมบอกนัดพอรู้ไหมว่าทำไมอ่ะพี่แฟรงค์อ่ะเคยบอกนัดหรือเปล่าว่าทำไมถึงชอบคนกินไอติมนัดหันมามองผมด้วยท่าทางอึ้งๆก่อนจะหันไปตอบคำถามของเพียวด้วยสีหน้าเรียบไม่รู้เหมือนกันน่ะนัดเนี่ยไม่ได้เจอแฟรงค์มาตั้ง10กว่าปีนัดไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแฟรงค์ช่วงหลังๆแล้วล่ะว้าเสียดายจังอ่ะพี่โออยากรู้มากเลยพี่แฟรงค์หนูก็ไม่ยอมบอกแฟรงค์ไม่คิดจะบอกหน่อยเหรอไม่มีอะไรสำคัญหรอกเพียวผมพูดตัดบทไปทางที่ไม่แน่ใจว่าจะทำให้นัดรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าคงมีส่วนอยู่บ้างไม่มากก็น้อยเพราะนัดหยุดกินไอศครีมไปดื้อแถมยังดูเงียบขรึมและพูดคุยน้อยลงด้วยผมกลับเข้ามาทำงานที่ค้างไว้อยู่อีกเล็กน้อยปล่อยให้เพียวกับนัดเดินเล่นในรีสอร์ทและพูดคุยทำความรู้จักกันไปจนกระทั่งเย็นผมจึงพาเพียวออกไปข้างนอกดูเหมือนนัดจะรู้ดีว่าเพียวคงต้องการเวลาส่วนตัวที่จะอยู่กับผมจึงไม่ได้ขอตามมาด้วยผมไม่ห่วงนัดเรื่องข้าวปลาอาหารหรอกเพราะที่รีสอร์ทของผมมีให้กินไม่ขาดแต่กลัวว่านัดจะน้อยใจเสียมากกว่าผมรู้ดีว่าออกไปกับเพียวเย็นนี้สุดท้ายเราจะประจบกันที่ไหนคงไม่ต่างจากหนุ่มสาวสมัยใหม่ยุคนี้ที่มีแคร์เรื่องอยู่ก่อนแต่งนั่นแหละแต่ครั้งนี้ผมกลับไม่รู้สึกอยากทำอย่างนั้นเลยจึงพยายามใช้เวลากับนัดครั้งนี้ให้สั้นที่สุดพอไปส่งเพียวที่บ้านแล้วผมก็บึ่งกลับมาที่รีสอร์ททันทีทว่าสภาพการจราจรวันนี้ก็สาหัสเหลือเกิน3 ทุ่มแล้วก็ยังติดหนักจนหน้าหงุดหงิดแต่ยังไม่น่าหงุดหงิดเท่ากับที่ผมไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรด้วยซ้ำทำไมผมอยากเจอนัดอยากคุยด้วยอยากเห็นหน้าอยากอยู่ใกล้ๆอยากคอยดูแลเอาใจอยากเห็นนัดยิ้มและหัวเราะที่สำคัญอยากกอดนัดไว้ในอ้อมแขนผมคงจะบ้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับผมกันแน่ทุกอย่างดูเร่อไปหมดจนผมเองยังตามความรู้สึกของตัวเองไม่ทันไม่อยากเชื่อเลยว่าเวลาไม่ถึง48 ชั่วโมงจะพาผมมาไกลถึงขนาดนี้ผมมาถึงรีสอร์ทหลัง4 ทุ่มไปแล้วลงจากรถได้ก็ตรงดิ่งไปหานัดที่ห้องผมอย่างรีบร้อนแต่ปรากฏว่านัดไม่อยู่ผมเดินถามพนักงานที่ทำงานกะดึกแต่ไม่มีใครรู้ว่านัดไปไหนผมก็ยิ่งร้อนใจเข้าไปใหญ่ผมหยิบโทรศัพท์มาโทรหานัดแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับนัดไปอยู่ที่ไหนกันแน่ผมเป็นห่วงจนแทบจะบ้าอยู่แล้วผมเดินตามหานัดไปทั่วรีสอร์ทราวกับคนเสียสติรู้ว่านัดออกไปข้างนอกนัดบอกว่ามีเพื่อนอยู่แถวนี้หรือว่าเพื่อนคนนั้นจะมารับนัดไปแล้วทำไมนัดถึงปิดโทรศัพท์ผมเฝ้าถามตัวเองจนวุ่นวายใจไปหมดจนกระทั่งผมเดินมาถึงอีกฝั่งหนึ่งของบ่อตกปลาด้านหลังแถวนี้ไม่มีบ้านพักแต่ยังมีแสงไฟติดไว้ตามทางเดินอยู่ปกติผมไม่ค่อยมาแถวนี้เท่าไหร่เพราะค่อนข้างไกลและไม่มีอะไรให้ต้องดูแลมากนั่นแหละผมถึงได้เจอนัดเจ้าตัวกำลังนั่งอยู่ตรงมุมมืดๆบนม้านั่งที่จัดไว้สำหรับให้ลูกค้ามานั่งพักผ่อนหย่อนใจผมรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็เหนื่อยจนหอบเหงื่อเปียกโชกไปทั้งตัวเลยนัดนัดหันมามองตามเสียงเรียกพอเห็นผมจึงรีบลุกขึ้นยืนพร้อมกับยิ้มให้ผมสาวเท้าเดินไปหาด้วยความดีใจพอนัดไปอยู่ตรงหน้าผมเจ้าตัวก็ขมวดคิ้วพี่แฟรงค์วิ่งมาเหรออ๋อใช่
มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเปียกหมดเลยพี่แฟงเกิดคลึกอะไรถึงรีบออกกำลังกายตอนดึกๆอ่ะเปล่าพี่ตามหานัดนั่นแหละไม่รู้ว่านัดอยู่ตรงนี้เขาหาเท่าไหร่ก็ไม่ติดอ๋อแบตมันหมดน่ะนัดลืมเอาสายชาร์จมาจากคอนโดก็เลยไม่ได้ชาร์จว่าจะขอยืมของพี่แฟรงค์พรุ่งนี้นั่นแหละแล้วเพียวอ่ะกลับบ้านไปแล้วเหรอแล้วไปเที่ยวมาสนุกไหมก็โอเคแล้วนัดกินข้าวหรือยังอ่ะกินแล้วนัดนึกว่าพี่แฟรงค์เนี่ยจะกลับไปบ้านซะอีกทำไมกลับมาอีกล่ะยังทำงานไม่เสร็จเหรอเปล่าแฟรงค์ทำงานเสร็จหมดแล้วเอ้าแล้วแฟรงค์กลับมาทำไมอีกล่ะนัทช่วยดูให้หมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้ววันนี้ลูกค้าไม่เยอะด้วยไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกผมรีบแย้งเกาหัวแกรกๆพร้อมกับสีหน้ายุ่งยากใจแล้วอะไรอ่ะนัทเอียงคอมองผมคงจะเข้าตาจนเสร็จแล้วก็หกไปก็หกมาก็กลัวจะพูดไม่เหมือนเดิมผมจึงขยับเข้าไปใกล้นัดอีกเล็กน้อยก่อนจะรวบตัวคนที่ผมแสนจะคิดถึงมากอดไว้ในอ้อมแขนทั้งที่ตัวเปียกและเหม็นเหงื่อผมไม่อาจห้ามใจตัวเองได้อีกต่อไปแล้วพี่คิดถึงนัดไงก็เลยมาหานี่คือหัวใจของคนหนึ่งใส่กล่องสีเทาไว้มันนานหากว่ารักนั้นต้องให้เก็บไว้ขอบคุณเรื่องราวที่ดีๆที่เกิดขึ้นมาตั้ง